ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับอ,อีโอสวัสดีครับกับพวกแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันพุธที่22ธันวาคม2021น,นะครับวันพุธแบบนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารกันเหมือนเดิมมีหลากหลายเรื่องนะครับวันนี้ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับและก็ต้องย้ํากันหน่อยสําหรับโคนามิครับ200ทอง400อ e ีฟุตบอรพอยนะครับ ย่าลืมได้ให้จบก่อน3ามทุ่มวันนี้ด้วยละกันเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับแล้วก็นี่นะข้างๆ1นึ่งแสนห้าหมื่นจีพนะครับย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยช่วงนี้เกมก็มีการแจก2เท่ารวมไปถึงบอลดําแล้วก็ตํานานในซุปเปอร์สตาร์ชาเลนจ์เล่นกับบอดต,ตรงนี้ชนะบอด5าดาวชนะบอด6ดาวก็รับไปเลยนะครับย่าลืมไปเปิดกันด้วยที่สําคัญเนี่ยพวกแพ็กต่างๆนะครับก็ใกล้จะหมดอายุแล้วและบอลเงินบอลทองเขาก็กลับมาแจกในอีเวนต์ทัวร์ ก็อย่าลืมเข้ามาเล่นเพื่อรับรางวัลเหล่านี้กันด้วยละกันนะครับนี่นะฮะเข้ามาเล่นกันได้เต็มที่เหมือนเดิมรวมไปถึงแพ็กตำนานเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีมาใหม่เมื่อวานได้ทําคาดการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหนึ่งเรื่องที่ต้องย้ํากันหน่อยหลายคนถามเข้ามาเยอะมากๆนะครับก็คือเรื่องของการเติมทองว่าทําไมผมเติมแล้วทองมันไม่เข้าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกยีนนะว่าโดยโส่วนตัวเนี่ยผมเคยเติมนะกดปุ๊บจ่ายเงินปับ๊บ มันก็ได้ทันทีเลยทำไมคนอื่นไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจแต่จากที่ลองอ่านหลายๆคนส่งมาเนี่ยก็คือพอเราเติมไปแล้วมันมักจะขึ้นว่าให้รอหน่อยนะใจเย็นๆบางทีเนี่ยมันอาจจะเข้ามาช้ามาเป็นที่ระบบของตัวเกมนะครับผมก็ไม่สามารถไปทําอะไรตรงนั้นได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็ที่สําคัญต้องดูว่าเขาตัดเงินออกจากในบัญชีที่เราเนี่ยจ่ายไปแล้วหรือยังถ้าตัดเงินไปแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลารอสักแป๊บหนึ่งนะครับยังไงก็ให ใจเย็นๆกันสักนิดนึงเนาะแพ็คยังมีเวลาให้เปิดกันหลายวันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลายคนเลยบอกว่าทําไมผมเข้าไปเล่นหมดออนไลน์ไม่ได้มันช้ามันอย่างง้นอย่างงี้นะครับก็จริงๆย้าไปตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนะว่าตัวเกมบอกชัดเจนเลยมันมีปัญหาเรื่องของการจับคู่อยู่อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยเขาก็ให้เงินมา1 0 0 0 0หมืน GP, ปลอบใจไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าก็ใจเย็นๆจากส่วนตัวที่ลองเล่นมานะครับผมใช้เวลาค้นหานานสุดเลยนะ ประมาณแค่นาทีเดียวนอกนั้นก็เล่นได้ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามดูด้วยว่าเน็ตที่เราใช้อยู่มันโอเคไหมจะใช้เน็ตมือถือจะใช้ WiFi ก็ได้พยายามดูในพื้นที่นั้นด้วยว่าสัญญ,ญาณเน็ตเนี่ยมันเสถียรมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับขออนุญ,ญาตแวะไปที่เกมฟีฟ a าโมบายสักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าเขามีการปล่อยรายละเอียดออกมาแล้วว่าในเดือนหน้ามกราคมเนี่ยจะมีการ,รอัปเดตฤดูกาลใหม่นะครับก็แน่นอนว่าจะมีทั้ง60เฟรมเรทนะครับให้มาเช็คว่า อะไรจะมีการถูกรีเซเ็ตบ้างเงินทองนักเตะถ้วย Trans ต่างๆเควสนะครับหรืออะไรก็ตามรายละเอ ah ียดตรงนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ฟีฟ่าโมบายแต่ที่น่าสนใจก็คือมันจะมีการเปิดตัวพร้อมกันนะครับเจ็ดโซนตรงนี้นะครับแน่นอนว่ามันจะมีไทยแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมกราเตรียมตัวรออัปเดตได้เลยสําหรับใคร,รที่เล่นเกมฟีฟ่าโมบายนะครับฤดูการใหม่กําลังจะมาเห็นว่ามีเพิ่มอะไรเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะสนามชาเปิดตัว เสียงต่างๆเตรียมตัวเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับมาตอนที่เกม g h o s t นะครับผมเกมฟุตบอลน้องใหม่กันบ้างน,นะครับก็มีการเปิดตัวเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับรายละเอียดประมาณ3โพสนะครับรูปนี้สวยมากๆนี่คือรูปสตาร์ทในเกมนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีพูดถึงเรื่องของ NFT นะครับต้องบอกกันว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้มีความรู้มากในเรื่องของคริปโตนะครับผมหรือว่าสกุลเงินออนไลน์ต่างๆนะครับแต่ว่าเหมือนที่เขาได้โปรโมทกันไปว่าเกมนี้เนี่ย เล่นแล้วเราจะได้เงินเข้ามาในกระเป๋าในชีวิตจริงด้วยนะครับเอาเป็นว่าจากที่ลองอ่านรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้นะครับเขาจะใช้ระบบแบบบล็อกเชนนะครับหรือว่าการโอนเงินแบบข้ามประเทศแบบเรียลไทม์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรายละเอียดตัวเกมมันออกมาเป็นยังไงตอนนั้นไปลองเล่นแล้วเล่นแล้วได้เงินแบบไหนตรงนี้นะครับ ค่อยมาว่ากันทีทีเพราะว่าตอนนี้เราอ่านไปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่รูปประทับเท่านั้นนะยังไม่ได้แบบจับต้องได้เห็นอย่างชัดเจนเราก็มีโพสต์นะครับผมก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเรื่องของตัวเกมว่าเขาจะเน้นไปที่ความสมจริงเป็นหลกักแล้วก็ระบบ AI ที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าก็ต้องรอดูนะเป็นเกมฟุตบอลน้องใหม่ที่ถือว่าเป็นก้าวสาคัญครับนอกจากเล่นฟรีเล่นข้ามแพลตฟอร์มเล่นกับเพื่อนเล่นมีอ e ีสปอร์ตได้ยังไม่พอครับ ยังมีให้เราสามารถเล่นแล้วก็ได้เงินเข้ากระเป๋าในชีวิตจริงด้วยถือว่าเป็นการก้าวครั้งสําคัญของวงการเกมฟุตบอลส่วนจะเวิร์กไม่เวริร์กเดี๋ยวตัวเกมเปิดค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับก็บมาอัปเดตสาหรับเกม eFootball 2022กันสักนิดนึงแล้วกันนะครับล่าสุดเนี่ยสำหรับแฟน XI นะครับผมไฟนอลทีมชีฟต์ตรงนี้นะก็ได้มาแล้วทั้งหมด5คนนะครับสาหรับแนวรับตอนนี้ก็รอดูแล้วว่ากองกางแล้วก็แนวลุกจะเป็นใครสําหรับตัวแฟนเ i ตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้ว่าถ้าครบ11คนแล้วเนี่ เราจะได้อะไรจากตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเห็นโปรโมทนะครับผมเห็นอัปเดตเรื่อยๆให้เข้าไปโบทอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็รอด,ดูต่อไปในอนาคตครับแต่ไม่ว่าเกม e o o t b a l l 2022จะมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงย่ำแย่อย,อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าจากที่ลองเข้าไปเช็คมาล่าสุดนะครับณปัจจุบันนะทุกวันนี้เนี่ยตลอด30วันที่ผ่านมาคนเข้าเล่นเกม Pace 2020เกมเมื่อภาคที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าเกม eFootball 2022เองนะครับแล้วทุกวันนี้คนเล่นเกม Pace 2021มากกว่า eFootball 2022อีกด้วยอันนี้ของฝั่งคอนโซล PC นะครับเรียกได้ว่าน่าทึ่งมากๆเกมใหม่ eFootball 2022ยังมีคนเล่นน้อยกว่าเวอร์ชั่น2020ซะอีกนั่นเองนะฮะทีนี้เรามาดูรูปต่อไปนะครับผมเห็นแล้วเนี่ยก็ โอเคไม่ได้แปลกใหม่อะไรคงจะเป็นเกม e Football 2022ใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ว่ารูปนี้เนี่ยมันมาจากวิดีโออ f ฟฟิเชีนะครับของทางบาร์เซโลนาซึ่งก็ยังไม่แปลกเพราะว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่มันอยู่ในวิดีโอเปิดตัวนะครับสนามคัมนูที่กำลังจะมีการรีโนเวทสร้างใหม่ให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่าไม่แน่เกมอีฟุบอล2022อาจจะเป็นเกมแรกที่เห็นนะครับผมสนาม คัมโนสเตเดียมแบบใหม่นะครับในเกมเป็นเกมแรกก็ได้ก็ต้องรอดูอัปเดตเพิ่มเติมนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยก็ลองไปหาดูได้ใน Official ของ FC b a r บาร์เซานะผมเอามาเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเรื่องถัดมานะครับตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในเกมเนี่ยของฝั่งมือถือมันจะยังไม่แจ้งเตือนนะครับคิดว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นสําหรับการประกาศว่าพรุ่งนี้ตัวเกมจะไม่มีปิดปรับปรุงนั่นเองนะครับโดยรายละเอียดก็ เรียกได้ว่าเหมือนกอปหัวข้อมาแปลอีกทีหนึง่งไม่มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเกมไม่มีการปรับปรปุงก็มักจะไม่มีไลฟ์อัปเดตอัปเดตฟอร์มการเล่นของนักเตะแล้วก็ไม่มีฟีเจอร์มาให้เปิดนะครับแต่เมื่อลองไปเช็คจากปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคงมีฟีเจอร์มาให้เปิดในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้เหมือนเดิมยังไงก็รอดูพรุ่งนี้อัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับและถ้าสมมุติว่าไม่มีการอัปเดตแบบนี้เปอร์เซ็นต์สูงมากๆที่น่าจะเป็น เอโตจาก f อฟบาร์เซโลนามาให้เปิดในแพ็กไอคอนพุ่งนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตำนานกับไอคอนเนี่ยมาเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็ฟีเจอร์ผมคิดว่าน่าจะมีแหละครับไม่น่าจะถูกยกเลิอกอะไรไปเพราะว่าถ้ายกเลิกเนี่ยเขาน่าจะมีการใสล่ละเอียดเข้ามาแล้วนั่นเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้พร้อมกันทีเดียวนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรมาให้เล่นมีแจกอะไรบ้างมีแพ็กอะไรมาให้เปิดบ้างรวมเป็นคลิปตอนเชา้าทีเดียวเลยแล้วกันนะครับ สุดท้ายนี้ครับผมมาสรุปรางวัลประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะฮะ200ทอง400ฟุตบอลพอยต์มาจากอีเวนต์แมชเดย์นะครับตินสัปดาห์กับปลายสัปดาห์รวมกันล็อกอินเข้าเกมทุกวันรวมเบสเลจ500ทองส่วนฟ e ุตบอลพอยต์เนี่ยมาจากแมชเ d a y 800ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเกมก็ยังคงมีเฟสทีฟซีซั่นแคมเปญแจกรางวัลกันเหมือนเดิมรับเพิ่มอีก500รวมเบสเลส1,300 อีฟ e ุตบอลพอยต์ส่วนเงินก็แจกเป็นแสนๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เข้าไปเล่นกันต่อเนื่องด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วสวดัดสวัสดีครับ